MMA อิหร่านเตะก้นริงเกิลแพ้ยกแรกลอบกัดคู่ชกสุดท้ายแบนตลอดชีวิตกีฬา23เมษายน2567ถึง 11:56 นาทีอาลีเฮบาตีนักสู้ MMA ชาวอิหร่านอุตริเตะก้นสาวริงเกิลแถมยังก่อเหตุวุ่นวายหลังโดนน็อกยกแรกสุดท้ายโดนแบนตลอดชีวิตเหตุการณ์เกิดขึ้นในการแข่งขัน Hard Fight Championshipที่มอสโกประเทศรัสเซียคู่ระหว่างอาคาดีโอซีปิยานกับเฮบาตีช่วงก่อนเริ่มเกมมาเรียริงเกิลขึ้นมาชูป้ายก่อนเริ่มชกแต่จู่เฮบาตีกลับเตะเข้าที่ก้นของเธอทำเอาสาวสวยถึงกับยั่วและปรีจะเอาเรื่องแต่กรรมการห้ามเสียก่อนอย่างไรก็ตามความห้าวของไอ้หนุ่มอิหร่านก็จบลงแค่30วินาทีในยกแรกแถมหลังพ่ายหมดรูปยังหัวร้อนไม่เลิกวิ่งเข้าไปต่อยโอซิปิยานจากด้านหลังจนเกิดเหตุชุลมุนและโดนผู้ชมรุมทำร้ายเนื่องจากไม่พอใจการกระทำบนเวทีซึ่งภายหลังฮาร์ดไฟท์แชมเปี้ยนตัดสินแบนนักสู้อิหร่านตลอดชีวิตริบค่าตัวเพื่อส่งมอบให้มาเรียเป็นการลงโทษหลังคิดได้เฮบาตีออกมาโพสต์ว่าสวัสดีทุกคนผมขอโทษที่ทำไม่ดีกับมาเรียผมแค่อยากให้เกมเริ่มขึ้นเร็วๆเท่านั้นผมทำเรื่องแย่ๆออกไปผมอยากขอโทษต่อเธอต่อสามีของเธอผมเคารพเพศหญิงเสมอเธอแค่ทำงานของเธอชัยปัตรถูกทาบนั่งรัฐมนตรีจิรายุเสียบโฆษกรัฐบาลแทนยันนายกรัฐมนตรียังไม่ส่งสัญญาณการเมืองวันที่23เมษายน2567 15:18 นาทีหมอชัยปัดถูกทาบนั่งรัฐมนตรีโอดกองเชียร์ไม่เยอะชี้ไม่ทราบจิรายุเสียบนั่งโทรของรัฐบาลแทนยันนายกรัฐมนตรีไม่ส่งสัญญาณอะไรโยนประชาชนตัดสินผลงานเมื่อเวลา 14:00 นวันที่23เมษายน2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวกรณีกระแสข่าวถูกย้ายไปเป็นรัฐมนตรีว่าตนไม่เห็นกระแสข่าวไม่มีเพราะตนกองเชียร์ไม่เยอะส่วนกระแสข่าวว่านายจิรายุห่วงทรัพย์โฆษกกระทรวงกลาโหมจะมาเป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแทนนั้นนายชัยกล่าวว่าตนไม่รู้ตนไม่ทราบจริงๆเป็นเพียงแต่ในข่าวแต่เข้าใจว่าพอมีข่าวกองเชียร์ท่านเยอะก็อยากให้ท่านมาและนายกรัฐมนตรียังไม่ได้มีการส่งสัญญาณอะไรเมื่อถามว่ามีการนำเรื่องไปผนวกกับการโพสต์เฟซบุ๊กในทำนองตัดพ้อนายชัยกล่าวว่าสิ่งนั้นห้ามไม่ได้อยู่แล้วสุดแท้แต่คนจะคิดโดยเฉพาะในทวิตเตอร์เขาคงอยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแต่คนที่อยากให้ตนทำหน้าที่ต่อก็เยอะแยะยืนยันว่าไม่ท้อใจและยังสนุกเมื่อถามว่ามองว่ากระแสข่าวการเปลี่ยนตัวโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีใครอยู่เบื้องหลังหรือไม่นายชัยกล่าวว่าตนไม่ได้คิดถึงว่าใครอยู่เบื้องหลังไม่ได้เก็บไปคิดอะไรเมื่อถามว่าผู้ใหญ่ในรัฐบาลได้บอกอะไรหรือไม่นายชัยยืนยันว่าไม่มีแต่คุยเรื่องงานกันไม่เคยมาเตาะเรื่องนี้ไม่มีแม้กระทั่งภาษากายหรือภาษาท่าทางเมื่อถามว่ามีการประเมินการทำหน้าที่โฆษกของตัวเองอย่างไรนายชัยกล่าวว่าไม่กล้าประเมินขอให้ประชาชนและสื่อมวลชนเป็นผู้ประเมินตนพูดได้แต่เพียงว่ายังทำงานแล้วสนุกประเมินตัวเองไม่ได้เปิดศึกแบดไทยแลนด์โอเพ่นลุ้นขนไก่ไทยไต่อันดับโลกเป็นมือวางในโอลิมปิกกีฬาวันที่23เมษายน2567 13:14 นาทีเมื่อวันที่23เมษายน67ที่โรงแรมอโนมาแกรนด์กรุงเทพมหานครคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล
รองประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกและนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในงานแถลงข่าวประกาศความพร้อมในการจัดการแข่งขันแบดมินตันรายการใหญ่ระดับนานาชาติโตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น 2024ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทัวร์นาเมนต์เก็บคะแนนสะสมคะแนนอันดับโลกระดับ BWF World Tour Super 500ชิงเงินรางวัลรวม 420,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 14,700,000 บาทที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14-19 พฤษภาคม2567ที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติกรุงเทพมหานครโดยมีด็อกเตอร์ก้องสารกฎยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยผู้สนับสนุนและนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยเข้าร่วมคุณหญิงปัทมากล่าวว่า Thailand Openเป็นการแข่งขันแบดมินตันระดับนานาชาติเก่าแก่ที่จัดในประเทศไทยที่จัดติดต่อกันมาถึงวันนี้เป็นเวลาประมาณ40ปีแล้วประการที่2รายการนี้เป็นรายการแจ้งเกิดของนักแบดมินตันชั้นนำของโลกทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเนื่องจากเป็นเวทีและเป็นเส้นทางสำคัญที่นักกีฬาชั้นนำของโลกทั้งชาวไทยและต่างชาติเช่นซูซี่ซูซานติหลินตันเฉินจิ้นสีคานเกรเซียโพลี่กับราฮายูเฉินหลงลีเสี่ยวเร่และอีกมากโดยที่หลายคนคว้าแชมป์ในรายการนี้ในประเทศไทยเป็นครั้งแรกในชีวิตจึงเป็นที่มาของคำว่านักแบดมินตันชั้นนำของโลกทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมีก้าวแรกที่เริ่มต้นจากที่ไทยแลนด์โอเพ่นประการที่3รายการนี้ทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติทั่วโลกในด้านการเป็นต้นแบบของคำว่าสปอร์ตเทนเมนต์พวกเราจัดรายการแข่งขันนี้โดยเน้นการผสมผสานระหว่างคำว่าสปอร์ตกีฬากับ Entertainment ความบันเทิงกีฬาบันเทิงพวกเรารวมความบันเทิงเข้ามาผสมผสานกับการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตันเราเพิ่มแสงสีเสียงบทเพลงและกิจกรรมนานาชนิดทำให้ผู้ที่เข้ามาชมการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตันรู้สึกตื่นตาตื่นใจและสนุกสนานมากยิ่งขึ้นทั่วโลกได้เห็นศักยภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาระดับโลกของคนไทยที่เป็นที่กล่าวขานในเวทีโลกเป็นต้นแบบให้หลายกีฬาและหลายประเทศนำไปเป็นต้นแบบประการที่4พวกเราสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยทำให้ Thailand Open เป็นซอฟต์พาวเวอร์เราเป็นต้นเหตุให้นักกีฬาจากทั่วโลกพร้อมด้วยผู้ฝึกสอนทีมงานทำร่างกายแฟนคลับรวมไปถึงครอบครัวหลังจากรับประสบการณ์ที่สุดประทับใจนำมาสู่การพูดถึงและการบอกต่อหลังจากการมาทำการแข่งขันในรายการนี้ตัดสินใจเดินทางมาล่วงหน้าทั้งก่อนการแข่งขันและหลังการแข่งขันเพราะเลือกประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการฝึกซ้อมผ่านสโมสรหลายสโมสรในประเทศไทยมาฝึกซ้อมมาเก็บตัวมาจับจ่ายใช้สอยนำรายได้เข้าสู่ประเทศไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งที่สำคัญของชาติถึงแม้ขณะนี้ทัวร์นาเมนต์เก็บคะแนนสะสมคัดเลือกไปโอลิมปิกเกมปารีส2024จะสรุปออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยนักแบดมินตันไทยได้สิทธิ์ไปเล่นในโอลิมปิกเกม2024จำนวน9คนจาก5ประเภทซึ่งนับเป็นครั้งแรกในรอบ20ปีที่นักแบดมินตันไทยสามารถคว้าตั๋วไปร่วมแข่งขันได้ครบทุกประเภทนับตั้งแต่โอลิมปิก2004ที่กรุงเอเธนส์แต่การแข่งขันแบดมินตันรายการโตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2024ยังคงเป็นรายการที่มีความสำคัญและมีความหมายอย่างมากสำหรับบรรดานักกีฬาจากทั่วโลกเพราะเป็นรายการเก็บคะแนนสะสมเพื่อจัดอันดับมือโลกของนักกีฬาที่จะใช้ในการวางมือในการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ต่อๆไปรวมทั้งโอลิมปิกเกมปารีส2024ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยพาลูกหลานมาชมด้วยตาตนเองชมนักกีฬาไทยและจากต่างประเทศลงสนามพิสูจน์ฝีมือ
และเร่งเก็บคะแนนสะสมเพื่อขยับอันดับโลกของตนเองให้ดีมากยิ่งขึ้นแฟนๆแบดมินตันจะได้มีโอกาสร่วมชมและส่งเสียงเชียร์ทัพนักตบลูกขนไก่ไทยแบบติดขอบสนามโดยดาวดังจะลงสนามชิงชัยอย่างครบครันขอเชิญนักกีฬาไทยโตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่นลุกขึ้นยืนค่ะอาทิชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิตสารกันตะพลหวังเจริญหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์หนิวพรปวีช่อชูวงเมย์สุภนิดาเกตทองครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์ชายคู่เอ็มสุภักจอมเกาะกับสกายกิตตินุพงเกตเตรนหญิงคู่กิฟจงกลพันธ์กิติธารากุลกับวิวประวินดาประจงใจคู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับปอป้อทรัพย์สิริแต้รัตนชัยเอ็มสุภักจอมเกาะกับเฟมสุพิศราเพียวสามพรานขอกำลังใจและพลังใจจากพี่น้องชาวไทยส่งต่อไปยังนักกีฬาแบดมินตันไทยให้สามารถระเบิดฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมออกมาได้อีกครั้งในโตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่นครั้งนี้สำหรับนักกีฬาชั้นนำของโลกที่จะเข้าร่วมการแข่งขันอาทิชายเดี่ยวแอนโทนีซินนิซูกะกินติงโจนาธานคริสตี้จากอินโดนีเซียแอนเดอร์สแอนทอนเซนเจ้าของแชมป์ยุโรป2024จากเดนมาร์กโคไดนาราโอกะดาวรุ่งจากญี่ปุ่นดีกรีรองแชมป์โลกปี2023โลเคียนยิวแชมป์โลกปี2021จากสิงคโปร์โจเทียนเฉินแชมป์ไทยแลนด์มาสเตอร์2024จากไต้หวันหญิงเดี่ยวฮันเย่จากจีนปุซาล่าวีสิงทูจากอินเดียเหรียญเงินโอลิมปิกเกม2016ประเภทชายคู่สาวิตไซราชแรงกี้เรดดี้กับชีราชเชตตี้จากอินเดียผลงานเด่นเหรียญทองแดงชิงแชมป์โลก2022เหรียญทองชายคู่เอเชียนเกม2022สมาคมขอกราบขอบคุณผู้มีพระคุณต่อสมาคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งโตโยต้าซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักของรายการและได้ให้การสนับสนุนแก่สมาคมและนักกีฬาอย่างเต็มที่มาโดยตลอดขอขอบพระคุณสปอนเซอร์และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่สนับสนุนการจัดการแข่งขันได้แก่ BWF HSBC การกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ HSBC UNEXไทเออร์และกองทัพอากาศด้านนายณัฐพรศรีนิเวศผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดกล่าวว่าในนามของบริษัทมีความยินดีอย่างภาคภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและพัฒนาวงการกีฬาแบดมินตันในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องโดยการแข่งขันรายการนี้นอกจากจะเป็นการแข่งขันระดับ World Tour Super 500ซึ่งเป็นรายการใหญ่โดยจะมีนักกีฬายอดฝีมืออันดับต้นๆของโลกรวมทั้งนักกีฬาดาวรุ่งรุ่นใหม่ที่กำลังเป็นที่น่าจับตามองมาร่วมชิงชัยให้กับแฟนแบดมินตันชาวไทยได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดถึงในประเทศไทยโตโยต้าเชื่อมั่นว่าการจัดการแข่งขันในประเทศไทยครั้งนี้จะเปิดโอกาสให้นักกีฬาไทยได้แสดงศักยภาพและสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมพร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยให้หันมาสนใจเล่นกีฬาแบดมินตันให้มากยิ่งขึ้นและขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยเข้าชมการแข่งขันและร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาของไทยในการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดมีความภาคภูมิใจในการเป็นผู้สนับสนุนหลักสำหรับการแข่งขันแบดมินตันระดับนานาชาติโตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2024ในปีนี้ร่วมกับสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อให้แฟนกีฬาแบดมินตันไทยได้ชมและเชียร์ทัพนักกีฬาไทยพร้อมสร้างผลงานให้กับนักกีฬาระดับโลกถึงในประเทศไทย
โดยทำการแข่งขันระหว่างวันที่14-19พฤษภาคมนี้ณอาคารกีฬานิมิบุตรสถานกีฬาแห่งชาติปทุมวันกรุงเทพมหานครนอกจากนี้บริษัทโตโยต้าและสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยร่วมสร้างความพิเศษของการแข่งขันในครั้งนี้จากการที่ทัพนักกีฬาแบดมินตันไทยสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและได้สิทธิ์ผ่านเข้าไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสได้ครบทั้ง5ประเภทโดยจะขอมอบรถยนต์โตโยต้ายาริสเอทีฟรุ่นสปอร์ตจำนวน1คันและรางวัลอื่นๆให้กับแฟนแบดมินตันชาวไทยผู้โชคดีที่ได้ซื้อบัตรและไปร่วมส่งกำลังใจให้นักกีฬาของเราถึงในสนามการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศในวันที่19พฤษภาคมนี้อีกด้วยส่วนนายอังสุรัตน์ฤกษ์ถวินชัยประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจตลาดเงินตลาดทุนธนาคาร HSBC ประเทศไทยในนามของธนาคาร HSBC ประเทศไทยธนาคารพาณิชย์แห่งแรกของประเทศที่ก่อตั้งมากว่า135ปีและธนาคารระหว่างประเทศอันดับหนึ่งของไทยจากการยกย่องของเอเชียมันนี่และไฟแนนซ์เอเชียมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานแถลงข่าวในวันนี้ธนาคาร HSBC เป็นพันธมิตรหลักอย่างเป็นทางการของสมาพันธ์แบดมินตันโลกหรือ BWF ในทุกประเทศทั่วโลกนับตั้งแต่ปี2561และเรามีส่วนร่วมสนับสนุนกีฬาแบดมินตันในทุกระดับไม่ว่าจะในระดับท้องถิ่นไปจนกระทั่งถึงการแข่งขันชิงแชมป์แบดมินตันระดับโลกอย่างต่อเนื่องด้วยความมุ่งมั่นในการทำงานใกล้ชิดกับสมาพันธ์แบดมินตันโลกเพื่อสร้างความนิยมในกีฬาแบดมินตันในทั่วโลกให้ได้ทั้งนี้ธนาคาร HSBCเป็นผู้สนับสนุนหลักหรือไตเติ้ลสปอนเซอร์ของการแข่งขัน HSBC BWF World Tour ในทั่วโลกรวมทั้งสิ้น31การแข่งขันในกว่า20ประเทศอันรวมถึงประเทศไทยจีนฮ่องกงอินเดียสิงคโปร์อินโดนีเซียสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกาสำหรับปี2567นี้ธนาคาร HSBC มีความยินดีและภูมิใจที่จะมีส่วนกระตุ้นให้แบดมินตันที่เป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมและแพร่หลายในประเทศไทยอีกครั้งผ่านการเป็นผู้สนับสนุนหลักของ HSBC BWF World Tour Super 500ซึ่งในปีนี้จัดภายใต้ชื่อการแข่งขันแบดมินตันโตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2024แบดมินตันเป็นกีฬาที่เป็นที่นิยมในเอเชียอันเป็นภูมิภาคที่ธนาคาร HSBC ดำเนินธุรกิจอย่างแข็งแกร่งและเติบโตอย่างมั่นคงต่อเนื่องเสมอมาเราจะเดินหน้าสนับสนุนกีฬาแบดมินตันต่อไปไม่ว่าจะในระดับท้องถิ่นระดับประเทศหรือระดับโลกเพื่อส่งเสริมให้แบดมินตันเป็นกีฬาที่เป็นที่นิยมทั่วโลกและทุกคนสามารถเข้าถึงได้สำหรับสามารถซื้อบัตรได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาโดยจะเปิดขายในวันศุกร์ที่วันที่26เมษายน2567มีบัตรวันต่อวันหลากหลายราคาให้เลือกตั้งแต่1,200 600 300และ150บาทหรือสามารถซื้อบัตรได้ที่บริเวณหน้างานสำหรับแฟนกีฬาที่ไม่สามารถเข้าชมในสนามแข่งขันสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง YouTube BWF TV รวมถึงสามารถชมและเชียร์นักกีฬาไทยได้ทาง True Vision ตั้งแต่วันที่16-19พฤษภาคม2024